นับแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเยี่ยมราษฎรภาคใต้เป็นที่ประจักษ์ว่าพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะเพื่อพระสกนิกรของพระองค์วาเด็งปู่เตะพระสหายแห่งสายบุรียังคงรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประชาชนตลอดมาทำให้กาแฟกินกาแฟกันเยอะก็ทำให้ตู้เดียวไม้มาร้อนเดียวมัวอันเดียวภาพการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขอาณาประชาราษฎร์ประทับแน่นในพระทัยของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีนับแต่วัยพระเยาว์จวบจนปัจจุบันทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีจึงทรงมุ่งมั่นประกอบพระกรณียกิจเจริญรอยตามรอยเบื้องพระยุคลบาทโดยมอบหมายให้คณะทำงานมูลนิธิชีวิตสดใสที่ทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิดำเนินงานภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อเสริมสร้างสันติสุขในชายแดนภาคใต้มูลนิธิชีวิตสดใสได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชีวิตสดใสขึ้นในสถานที่ซึ่งมีความพร้อมด้านสถานที่และที่ตั้งอยู่ในทำเลที่เหมาะสมโดยใช้เป็นสถานที่ในการประชุมพบปะหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ระหว่างผู้นำศาสนาผู้นำท้องถิ่นผู้นำชุมชนและผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดังเช่นที่ศูนย์การเรียนรู้ชีวิตสดใสที่วัดชนทาราสิงเหและวัดประชุมชนทาราจังหวัดนราธิวาสเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่ได้รับความสนใจจากเด็กเยาวชนและคนในชุมชนในการค้นคว้าหาความรู้ทั้งในเรื่องการเรียนคอมพิวเตอร์การเรียนภาษายาวีและการค้นคว้าหาความรู้จากห้องสมุดโดยเป้าหมายสูงสุดคือการสร้างความสงบสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้มูลนิธิชีวิตสดใสยังคงพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อให้เด็กและเยาวชนเติบโตเป็นคนดีมีคุณค่ามีอนาคตโดยได้ก่อตั้งโรงเรียนอนุบาลชีวิตสดใสขึ้นภายในโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามและสถาบันศึกษาปอเนาะ5แห่งดังนี้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชีวิตสดใสบ้านกูวิงตำบลท่าน้ำอำเภอปนาเระจังหวัดปัตตานีแผนกอนุบาลชีวิตสดใสโรงเรียนบากงพิทยาอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีแผนกอนุบาลชีวิตสดใสโรงเรียนส่งเสริมอิสลามอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาโรงเรียนอนุบาลชีวิตสดใสอิสลามศาสตร์ดารุสสลามอำเภอเมืองจังหวัดยะลาแผนกอนุบาลชีวิตสดใสโรงเรียนอัตเตาฟีกิยะอิสลามียะอำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาสนอกจากนั้นมูลนิธิชีวิตสดใสยังได้ร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน.สร้างกิจกรรมให้แก่ชุมชนต่างๆมากมายเพื่อเสริมสร้างสังคมในระดับหมู่บ้านและชุมชนให้เกิดความปรองดองความเป็นปึกแผ่นของประชาชนในท้องถิ่นโดยอัญเชิญกระแสพระราชดำรัสรู้รักสามัคคีมาเป็นแนวทางควบคู่ไปกับการพัฒนาชีวิตและการใช้ชีวิตร่วมกันตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้สถานที่ซึ่งมีความพร้อมและทำเลที่ตั้งเหมาะสมในการกระจายความช่วยเหลือไปยังหมู่บ้านวัดมัสยิดและโรงเรียนจากการดำเนินงานมูลนิธิชีวิตสดใสในครั้งนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่พี่น้องในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อก่อให้เกิดการยอมรับการอยู่ร่วมกันในความหลากหลายทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตท้องถิ่นที่แตกต่างของในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสต่อไปทำให้กาแฟกินกาแฟกันเยอะก็ทำให้ตู้เดียวไม้มาร้อนเดียวมัวอันเดียวกอรมน.เสริมสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้